โยวัสซาบดีไปรุ่นเมกาดีไปรุ่นดูไปดีไปรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกม Resident Evil 8นะท่านผู้ชมหรือว่า Resident Evil Village นะครับกับเจ้าตัวเครื่อง ROG Ally ตัวนี้กันนะฮะท่านผู้ชมนะบอกเลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนนะฮะเพราะมันเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาระดับ PC No God No ตึงนะคนดูนะมันดีกว่าเครื่องเล่นเกมอื่นยังไงนะครับเครื่องเล่นเกมนี้เหมือนเป็นเครื่องเล่นเกมแบบ PC ที่แรงนะครับพอตัวเลยนะคนดูนะแรงพอตัวนะครับต้องพูดว่าอย่างนี้นะครับแรงพอตัวเฮ้ยเราเอาแล้วจะไปยังไงทีนี้โอเครูดไปฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องเล่นเกมนี้ครับเกาะเฟรมเรทได้ดีนะประมาณ50เฟรมเรทถึง80เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็จะตัวเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นเกม PC นะครับที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าความแรงมันนะครับเกือบแรงเกือบเท่าเจ้าตัว PS5 นะครับท่านผู้ชมนะนะครับแรงกับเท่า PS5 เลยนะครับโอ้แรงจัดๆเลยนะสำหรับตัวเครื่องนี้นะฮะมานี่เฟรมเรทก็ประมาณนี้เลยครับพีเซตเนี่ยผมปรับเป็นพีเซตที่เขาแนะนำไว้นะครับภาพถือว่าสวยนะแล้วก็เล่นใช้งานได้นะครับแต่ผมลองปรับในส่วนของให้มันดีขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับเฟรมเรทให้มันเยอะขึ้นนะนี่เป็นเริ่มตอนกลางวันนะสเปค PC พื้นที่แสดงผลในพีเซตเนี่ยต้องกลับเมนูหลักใช่ไหมเดี๋ยวนะคนดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูก็เล่นให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับมาโอเคปีนนะครับนี่นะครับถือว่าใช้งานดีนะเฟรมเรทอยู่ประมาณ50นะครับถึงในส่วนของ80เฟรมนะใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็ผมต่อผ่าน Dock Station นะแล้วก็เปิดในส่วนของโหมดที่เป็น30วัตต์นะแล้วเปิด AMD RSR นะครับใช้งานได้ดีเลยนะฮะโอ้ยังแหลมบอกเลยนะตัวนี้นะเป็นไงโอ้แหลมเปรี้ยเลยนะครับโอ้ใช้ได้นะครับนี่ปรับเป็นพีเซ็ตแนะนำนะพีเซ็ตแนะนำนี่คือตามที่ระบบเขาแนะนำให้มาได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับที่จริงอ่ะเราปรับให้ลื่นกว่านี้ได้นะถ้าปรับภาพแบบกากสุดนะแต่ว่านี้ภาพก็ยังสวยอยู่นะครับนี่เห็นไหมเฟรมเรทนะครับอยู่ที่มุมบนซ้ายมือเลยนะเฟรมเรทนะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะฮะจริงๆเราปรับต่ำกว่านั้นได้นะอย่างเช่นผมจะปรับในส่วนของเป็น 720p นะแต่นี้ผมแบบ อยากได้ฟิลหน่อยให้ภาพมันสวยๆหน่อยนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเรามาพูดอธิบายสเปคกันก่อนนะครับสเปคนี่เป็น Ryzen 1 Extreme นะท่านผู้ชมนะ8 Core 16 Thread นะครับแล้วก็ RAM 16 GB LPDDR5 นะการ์ดจอเป็น RDNA 3นะครับ 12CU นะครับ RDNA 3 12CU นะครับในส่วนของSSD นะ SSD จะเป็น512 กิกติดเครื่องมาให้นะครับเป็น PCIe 4.0 นะครับแล้วหน้าจอนี่ขนาด7นิ้วนะ120เฟรมเรทนะครับหรือว่า120เฮิร์ตซ์นั่นเองนะครับ refresh rate นะครับเป็น IPS แล้วก็ LCD นะครับไม่ใช่ OLED นะจ๊ะน้องๆเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะแบตนี่ให้มา40วัตต์อาวนะครับคนดูแบตมาให้40วัตต์อาวนะครับแบตนี่ก่อนเล่นได้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะแล้วก็เจ้าตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth เนี่ย 5.2 นะฮะตัวนี้เราสามารถใช้อนาล็อกเล่นก็ได้นะครับมี RGB ไฟตรงนี้ด้วยลมนี่จะดูดจากด้านหลังนะครับขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวลำโพงนี่จะเป็น Dolby Atmos นะลำโพงนี่ดีมากนะผมบอกเลยนะครับเราใช้ในส่วนของนิ้วก็ได้ในการควบคุมมีลดความอยู่แถวนี้ด้วยเราเดินมาจากไหนวะตอนนั้นต้องเดินไปทางไหนวะเดินทางนี้แน่เลยประตูเปิดเข้าไปบางทีพวกเขาอาจจะไปข้างนอกกันหรอมั้งภาพถือว่าใช้ได้นะคนดูเฮ้ยอะไรวะมันเริ่มเปิดเข้าไปแล้วเนาะเรามาจากตรงนี้นี่หว่าโอเคแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านไหนดูนี่โหโคตรกันดารนะบอกเลยนะไปซอยนี้เราไปยังวะภาพถือว่าใช้ได้นะครับคนดูไม่คีริวคีเลนะใช้ได้เลยแหละนี่ปรับภาพสุดแล้วเด้อติดขี่ไม่เป็นไรเดินสำรวจกันก่อนนะฮะเฟรมเรทประมาณนี้เลยนะครับ50ถึง80เฟรมนะครับ
do not enter โอเคห้ามเข้าจ้าไม่เข้าก็ได้จ้าแสดงว่าผู้คนมันมาหลบอะไรกันอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยนะเราเหมือนเรามาแล้วบอกว่าตรงนี้ตัวบ้านนี้ยังไม่เคยเปิดน่าจะมีทางเข้าสิคุณดูอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเลยนะคุณดูนะอย่าด่ากันเด้อมันนานแล้วเกมเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะไม่ใช่ไม่ได้เล่นไม่เคยเล่นเลยดูพี่เอกอย่างเดียวห้ามเข้าแม่งเอ้ยไปตรงไหนได้บ้างวะซ้ายมือบนไหมยังนี่เฟรมเรทก็ประมาณนี้เลยนี่เป็นพรีเซตแนะนำนะผมไม่รู้ว่าภาพมันเป็นประมาณไหนจะเป็นผมปรับเป็นพรีเซตแนะนำนะครับที่มันปรับไว้ให้นะครับเดินไปก่อนเดินไปก่อนอาจจะต้องเดินไปข้างในนู้นหรือเปล่าในหมู่บ้านนั้นแน่เลยโอเคโอ้จะอะไรแขวนเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาว่ะมีปืนไหมนี่พี่ผมชักจะไม่ไหวแล้วนะถูกล็อกเนื่องจากเจ้าของบ้านหายไปโดนแดกแล้ววะกูว่าตรวจสอบมันล็อกอยู่โอเคเอาไปข้างในเลยเด้อพี่เด้อใช้แรงอย่างน้อยก็ทำลายได้แล้วจริงไหมอ้าวช่วงแรกๆมันอาจจะยังใช้งานอ๋อนี่ไงมีดโอเคอ้าวเราแหลมเปียบเลยยาปฐมพยาบาลสวยเราแหลมเปียบเลยขนอีธานสายขนนักฟาร์มแห่งยุคกดเปิดครับมีอะไรแน่นอนในกอไผ่เห็นไหมอันนี้ผมก็เปิดในส่วนของเทอร์โบหมดไปนะอุ้ยไม่นี่เป็นมิดนี่เป็นมิดคุณเป็นใครใครส่งคุณมาไม่เลยผมมีอุบัติเหตุบนถนนเกิดอะไรขึ้นไม่ลุงจะเห็นอะไรอยู่นะฮะตั้งนอกไม่นะพวกนั้นมาแล้วอะไรนั่นอะไรตัวมันตัวอะไรมีปืนไหมบอกสิว่ามีบอกฉันสิว่ามีอยู่ข้างบนเอาปืนให้เราลุงแกเอาปืนให้นะครับฉันแบ่งให้ได้แค่นี้เอาไปสิรับไปอ้าวโหลดเลยครับบอกมองข้างนอกมีอะไรเฮ้ยไอ้สัตว์ลุงแม่งลีลาจังวะฟังอยู่หรือเปล่านี่ลุงกูโดนแดกแล้วไอ้สัตว์อีธานเรามัวแต่แหกปากแล้วลุงกูตายเลยเนื้อไปเลยจ้าลุงเอ้ยบ้าเอ้ยแกกดข้ามเลยครับไม่ดูนะครับคนดูนะมาถึงเวลาให้ยิงเลยดีกว่าโอ้ลงมาข้างล่างมีแต่คนตายเต็มเลยว่าเชี่ยอะไรวะเนี่ย what the fuck ขึ้นไปยังไงนี่ตรวจสอบไม่ใช่ซอมบี้อันนี้มันเป็นลานะมีแต่คนตายเลยเจ้าช่วยลุงแกอยู่ข้างล่างตั้งนานมันไม่หมิ่นหรอวะลุงมันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเฮ้ยอ้าวผมเจอซอมบี้ตัวหนึ่งแล้วมายิงเลยได้ไหมนี่เลยครับนี่สเปซบาร์เพื่อป้องกันงับกูมาดิโอ้มันลิงให้อีกนะคนดูมีระบบลิงช่วยนะครับยิงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับอันนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคเลยตรวจสอบโอเคพาครอบครัวตกลงใช้ไอเทมแบบอื่นอ๋อเราหมุนได้เลข1เลข2นะครับโอเคแลมเปรี้ยเลยดิยาสารเคมีเหลวโอเค
ฟรามก็เลยได้อย่างนี้นะฮะวีได้อยู่คนดูอีธานโนตรึงว่ะไปเลยครับอีธานกดแถบเพราะใช้วัสดุประดิษฐ์นิสไหนให้ไปตรงไหนนี่ออกยังไงนี่ตรวจสอบลิงเหรอไม่ใช่ไอ้ที่สำคัญมันใช้สิ่งนี้กับอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นมีดหรือเปล่าเหรอไม่ใช่กูจะออกยังไงเนี่ยฮะถามดีต้องหากุญแจหรือเปล่าแถวนี้คนดูโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Resident Evil นะเล่นได้นะครับชิวๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะบนเครื่อง ROG Ally นะใช้งานได้เลยนะครับของจริงของจริงไปเฮ้ยได้ครีมว่ะครีมนวดผมซันซิลหรือเปล่านี่คนละครีมไปกดแท็บนะครับตัดออกเลยนะฮะไหนเมื่อกี้นี่นี่ไงใช้ครีมโอเคกดใช้ยังไงวะเข้ามาใกล้ๆอันนี้หรือเปล่าแล้วกดใช้ตัดโซ่นี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เล่นได้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเล่นได้ชิวๆแรมๆนะครับคนดูนะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ดแต่ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ้มเต้นกับพี่โค้ดช่องนี้พบเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า